ับผมวราวุฒิเจธนากุลครับและนี่คือรายการ5มหานิยมครับแน่นอนนะครับนี่คือรายการวาไรตี้เกมโชว์นะครับที่จัดอันดับเรื่องราวที่ท่านผู้ชมอยากรู้และแน่นอนครับมีข้อมูลที่น่ารู้ด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับเรารณรงค์ให้มีการอ่านมากขึ้นนะครับและสื่อการอ่านที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือนิตยสารและนิตยสารที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือนิตยสารแฟชั่นนะครับวันนี้ครับ5มหานิยมของเราจะจัดอันดับนะครับ5นิตยสารที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับนิตยสารแฟชั่นเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปทำความรู้จักกันเลยครับสังคมที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้หญิงสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ต้องเป็นแม่บ้านที่ดีเท่านั้นแต่ในเรื่องของการพัฒนาความสวยทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายในเพื่อให้ทันยุคทันสมัยกับสังคมปัจจุบันดังนั้นตัวช่วยในการใช้ชีวิตให้ทันสมัยและอินเทรนด์ที่ดีที่สุดของเหล่าผู้หญิงทั้งหลายก็คือนิตยสารโดยนิตยสารแฟชั่นถือเป็นสื่อใกล้ตัวสำหรับอัปเดตเสื้อผ้าหน้าผมของผู้ติดตามเทรนด์ด้วยนางแบบในแบบที่โด่งดังสลับกันขึ้นปกนิตยสารเพื่อดึงดูดผู้บริโภคตั้งแต่แรกเห็นคอลัมน์แนะนำเสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่อินเทรนด์ภาพแฟชั่นที่สวยสะดุดตาจนต้องเปิดอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่ทำให้นิตยสารแต่ละหัวแข่งขันกันเพื่อเอาใจผู้บริโภคอย่างเราได้เลือกอ่านกันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจากข้อมูลการจัดจำหน่ายนิตยสารของบริษัทเพนบุญจัดจำหน่ายจำกัดสายส่งหนังสือรายใหญ่ของไทยที่จัดส่งหนังสือให้กับร้านหนังสือใหญ่ๆอาทิร้านดอกหญ้าและร้านในอินตลอดจนแผงหนังสือต่างๆรวมกว่า200ร้านค้าพบว่ากลุ่มนิตยสารแฟชั่นเป็นนิตยสารที่ขายดีอันดับต้นๆแต่นิตยสารแฟชั่นไทยหัวไหนจะขายดีที่สุดและเข้ามาอยู่ใน5มหานิยมของเราค่ำคืนนี้ได้รู้แน่ใน5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553และนั่นคือข้อมูลต่างๆนะครับของนิตยสารแฟชั่นในเมืองไทยนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาพบกับแขกรับเชิญมหานิยมของเราทั้ง3ท่านครับเริ่มที่ท่านแรกนะครับคุณต้นเอฟครับครับท่านที่2นะครับคุณจิ๊บปกศักดิ์ครับที่3ครับคุณสีดอกสะเดาครับสวัสดีครับโอ้โหต้องขอโทษนะครับต้น AF แฟนคลับอาจจะน้อยกว่าตี A to Z เลยนะอะไรอ่ะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนี่ผมเรตติ้งสูงนะสูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับโอ้โหคุณตีครับนี่พกแฟนคลับมาเองแล้วป่ะครับจ้างเท่าไหร่อ่ะพี่เสียตังค์จ้างมาเท่าไหร่ฮะครับไม่ได้เสียก็เอาไอติมแจกให้เขากินเอาละครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับ5มหานิยมของนิตยสารแฟชั่นเรียกว่าหัวไทยนะครับเฉพาะหัวไทยเลยก็คือที่เป็นของคนไทยนะครับไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับทั้ง3ท่านมีประสบการณ์ในการอ่านนิตยสารหรือบางท่านเข้าใจว่าน่าจะไปถ่ายแฟชั่นมาบ้างแล้วด้วยคุณต้นครับเคยถ่ายนิตยสารเล่มไหนมาบ้างไหมครับถ่ายมาสักหลายเล่มครับแต่ว่าอ่านจริงๆก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยได้ตามเทรนด์แฟชั่นเท่าไหร่ครับอ๋อแต่ว่าไม่มีเวลาด้วยนะครับแต่ว่าเคยมีโอกาสร่วมงานกับหลายนิตยสารอยู่ครับฮะเป็นชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำยังก่อนอีกประมาณ46ปีโอ้ยสิ้นหุ่นก่อนสู้พี่ตีไม่ได้ครับพี่ตีเขาหุ่นดีมากสมมากปั้นรูปไว้ไอ้เรื่องถ่ายแฟชั่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนมากผมจะเดินแฟชั่นมากที่สุดครับแฟชั่นอะไรครับแฟชั่นไอแลนด์นะมาที่คุณจิ๊บครับคุณจิ๊บนี่ต้องเรียกว่าขึ้นปกนิตยสารมาเยอะแล้วพอสมควรโอ้ยของจิ๊บก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะอะไรเงี้ยค่ะปีนี้จะมีเป็นผู้อ่านมากกว่าเหรอฮะปีนี้จะมีอะไรให้ฮือฮาไหมฮะโอ้ไม่ค่ะไม่มีอะไรจะโชว์เหมือนกันแล้วปกติถ้าอ่านนิตยสารแฟชั่นนี่ติดตามนิตยสารเล่มไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะดูทั้งหมดเลยดูรวมๆนะครับตามเทรนด์แฟชั่นนะครับใช่เรียกว่าเราอยู่ในสายนี้อยู่แล้วนะครับอยู่กับวงการบันเทิงการเดินแบบแฟชั่นเป็นคนชอบแต่งตัวด้วยก็เลยแบบมีแบบดูหนังสือเยอะด้วยเป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมได้ครับมาถามที่ผู้คร่ำวอร์ดในวงการแฟชั่นเมืองไทยนี่ครับคุณตีครับครับ
ขึ้นปกเล่มไหนมาบ้างแล้วครับผมก็ขึ้นปกเส้นทางเศรษฐีครับกับธุรกิจนั่นเองไอ้แบบจะไปเดินแฟชั่นใส่ชุดว่ายน้ำอะไรผมก็อยากติดต่อเข้ามาไม่มีใครติดต่อเข้ามาครับอ๋อถ้าติดต่อนี่พร้อมผมกล่าวว่าจะถ้าถ่ายก็ทูพีซ2ชิ้นคือบ้างครับแว่นตากับหมวกครับโธ่เพราะนั้นไม่ต้องใส่เลยครับมั่นใจมากเลยนะครับครับผมนะฮะถ้าใครสนใจนะครับกรุณาอย่าติดต่อไปเลยนะครับคงเป็นที่แบบน่ากลัวทีเดียวครับผมแล้ววันนี้จะมั่นใจแค่ไหนครับถ้าจะมาจัดอันดับ5นิตยสารที่ขายดีที่สุดคงจะผมคิดว่าคงจะสู้น้องๆเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่า1ผมก็เป็นคนที่อ่านหนังสือน้อยแต่ว่าถ้าหนังสือเป็นจัดอันดับนิตยสารก็จะดูครับถ้าเกิดมีวางปุ๊บผมจะเปิดดูเลยครับนิตยสารแฟชั่นหรือเป็นดาราอะไรต่างๆทุกอย่างผมจะชอบเปิดดูเหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่จะเจอบ่อยอ่ะเราก็พอรู้ครับเอาละครับเรารู้จักแขกรับเชิญทั้ง3ท่านไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางรายการได้รวบรวมนะครับข้อมูลจากบริษัทนะครับเพนบุญนะครับจัดจำหน่ายเรียกว่าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนิตยสารหนังสือนะครับเรียกว่ารายใหญ่ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเรารวบรวมข้อมูลในปีที่ผ่านมาจัดอันดับดูครับว่านิตยสารใดนะครับจะอยู่ใน5มหานิยมของเราเอาละครับเราอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะครับไปพบกับนิตยสารแฟชั่น10ฉบับนี้นะครับฉบับแรกครับนิตยสารดิฉันครับแฟชั่นรีวิวครับนิตยสารลิปส์นิตยสารพลอยแกมเพชรครับนิตยสารวอลลุ่มนิตยสารเปรียวนิตยสารอิมเมจสุดสัปดาห์ไฮโซปาร์ตี้และสุดท้ายครับนิตยสารแพรวเอาละครับนั่นคือรายชื่อนะครับของ10อันดับนิตยสารนะครับเอาละครับเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับที่จะเลือกมา1ชื่อ1นิตยสารครับที่คิดว่าอยู่ใน5มหานิยมของเราผมให้โอกาสท่านแรกดีกว่าสุภาพสตรีผมให้สุภาพสตรีก่อนนะครับคุณจิ๊บลองทายมา1ชื่อครับที่คิดว่ามีอยู่ใน5มหานิยมของเราจิ๊บว่าสุดสัปดาห์ค่ะสุดสัปดาห์ใช่มีเหตุผลไหมครับเป็นนิตยสารหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดสัปดาห์เนี่ยคือจะเป็นเหมือนแพรวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นหัวเล็กลงมาสำหรับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บว่าน่าจะขายดีตอบแล้วนะครับว่านิตยสารสุดสัปดาห์นะครับและนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับจะมีหรือไม่มีอยู่ใน5มหานิยมของเราคำตอบก็คือมีครับเอาละครับคุณจิ๊บนะครับตอบถูกได้ไป1คะแนนครับนะครับเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็สุดสัปดาห์ก็เป็น1ใน5มหานิยมของเรานะครับมาที่คุณต้นครับครับคุณจิ๊บตอบไปแล้วสุดสัปดาห์คุณต้นจะตอบว่าลิปส์วอลลุ่มแพรวโอ้โหคิดนานเกิดมาไม่เลยใครคิดนานขนาดนี้เลยลิปส์ละกันครับเอาลิปส์โอเคตอบมาแล้วนะครับมั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่ว่าลิปส์นี่คิดว่าหลายๆคนคงจะดูเพราะว่าเป็นตัวเป้งนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าลิปส์นะครับครับและนิตยสารลิปส์นะครับจะอยู่ใน5มหานิยมของเราหรือไม่คำตอบก็คือมีครับไอ้ยะครับคุณต้นตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นได้ไป1คะแนนครับมาที่ท่านสุดท้ายแล้วคุณตีสีเอซีแซดเราก็ไม่อยากจะคิดนานอยากจะคิดเร็วแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าใจก็อยากจะเลือกแพรวแต่เมื่อกี้ว่าเห็นวอลลุ่มแล้วมันมีกล้ามเกิ่มอะไรรัดลึกแน่นผมขอเลือกวอลลุ่มครับเลือกวอลลุ่มครับผมเอาละครับคุณตีตอบแล้วนะครับทั้งสองท่านก็ตอบถูกแล้วนะครับมาถึงคุณตีตอบว่านิตยสารวอลลุ่มไม่เป็นไรผิดสักคนมันจะเป็นอะไรไปจะผิดไม่ผิดเดี๋ยวผมจะเฉลยครับนิตยสารวอลลุ่มจะมีอยู่ใน5มหานิยมของเราหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีครับโอ้เห็นไหมมันก็ต้องมีผิดกันบ้างคนเรานะครับคุณตีตอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้คะแนนไปนะครับ
อันดับที่เหลือนะครับได้แก่ดิฉันครับพลอยแกมเพชรครับและแพรวครับแพรวเห็นไหมครับลังเลลังเลระหว่างแพรวกับวอลลุ่มนะครับดันไปชอบกล้ามเขาในปัจจุบันมีนิตยสารแฟชั่นหัวไทยเกิดขึ้นจำนวนมากโดยแต่ละหัวก็ชูเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปและนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่มียอดจำหน่ายดีที่สุดในปี2553อันดับที่10ก็คือนิตยสารแฟชั่นรีวิวอันดับที่9ก็คือนิตยสารเปรียวอันดับที่8ก็คือนิตยสารไฮโซปาร์ตี้อันดับที่7ก็คือนิตยสารวอลลุ่มและอันดับที่6ก็คือนิตยสารอิมเมจเรามาสรุปคะแนนนะครับในข้อแรกกันก่อนนะครับคุณต้นเอฟมี1คะแนนครับคุณชิปปกชัดนี่1คะแนนครับและคุณสีดอกสะเดายังไม่มีคะแนนครับใจเย็นนะครับช่วงหน้าเรายังมีโอกาสทำคะแนนเยอะนะครับและมีหลายคนที่ข้อแรกไม่มีคะแนนสุดท้ายเป็นผู้ชนะได้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าต้องมาตามลุ้นตามเชียร์ทั้ง3ท่านกันดูสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ5มหานิยมนะครับเรากำลังตามจัดอันดับนะครับ5มหานิยมของนิตยสารแฟชั่นหัวไทยนะครับที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับทั้ง3ท่านนะครับต้องคิดให้ดีนะครับว่านิตยสารใดจะอยู่ในอันดับใดกันบ้างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับทั้ง3ท่านยังดูคุ้นคิดกันอยู่เลยนะครับว่านิตยสารใดจะอยู่ในอันดับใดกันบ้างไปดูที่คุณต้นเป็นคนแรกเลยดีกว่าครับนะครับ5หมายเลขของคุณต้นก็คืออันดับที่5นิตยสารดิฉันนะครับอันดับที่4พลอยแกมเพชรอันดับที่3ลิฟ2คือสุดสัปดาห์และ1แพรวครับเหตุผลที่แพรวอยู่อันดับ1คือครับก็คือแพลวสุดสัปดาห์นี่คือสุดสัปดาห์นี่อาจจะเป็นบริษัทเครือเดียวกันเครือเดียวกันก็เอาไว้ใกล้ๆกันก่อนเดี๋ยวขอดู5ก่อนเดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนตอนหลังๆครับตาลิฟนี่คือก็คิดว่าน่าจะติดอันดับต้นๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยครับผมครับผมส่วนพลอยแกมเพชรกับดิฉันนี่คืออันนี้ไม่มั่นใจก็ต้องเดาเอาเดาเอาเดาเอานะครับนะครับก็นี่คือ5หมายยมของคุณต้นไปดูของคุณจิ๊บปกฉาดกันบ้างอันดับที่5พลอยแกมเพชรอันดับที่4ดิฉันอันดับที่3สุดสัปดาห์2ลิฟนะครับและ1แพรวโอ้โหอันดับที่1เหมือนกันคือมันขึ้นว่าแฟชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บก็เลยวัดไว้คือจริงๆแล้วจิ๊บลังเลระหว่างแพรวกับลิฟว่าอันไหนที่1เพราะว่าปีที่แล้วถ้าสำหรับปีที่แล้วนะคะตัวลิฟเองอะมาแรงมากตัวแพรวปกติกับสุดสัปดาห์ค่ะมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าสุดสัปดาห์จะเป็นวัยรุ่นกว่าครับจิ๊บเลยคิดว่ากลุ่มทาร์เก็ตของแพรวน่าจะกว้างกว่าอันนี้สุดสัปดาห์อยู่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นดาราอ๋อโอเคนี่คือ5มหานิยมของคุณจิ๊บนะครับไปดูของคุณตีดอกสะเดากันบ้าง5มหานิยมของคุณตีคือเนี่ยครับอันดับที่5พลอยแกมเพชรอันดับที่4แพรวอันดับที่3ดิฉันอันดับที่2ลิฟและอันดับที่1สุดสัปดาห์อันนี้โอ้โหเรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นมีเหตุผลในการจัดอันดับอย่างนี้ยังไงบ้างครับก็คือเอาอันดับ1ก่อนเลยครับเพราะผมดูจากที่เนี่ยปกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวัยรุ่นนะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นวัยรุ่นแล้วตอนนี้วัยรุ่นเยอะส่วนลิฟนี่อะไรเนี่ยก็คือผมก็จัดไปตามภาษาของผมอะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้มีเหตุผลมันเลยวัยแฟชั่นแล้วมันลิฟอาจจะขายดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนดิฉันเนี่ยรู้จักมานานแล้วแล้วก็ตามมาด้วยแพรวครับแต่พลอยแกมเพชรนี่ผมนึกว่าเป็นชื่อหนังผมไม่รู้ว่าหนังสือนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง3ท่านได้ตอบมาแล้วนะครับคุณต้นตอบดิฉันนะครับคุณจิ๊บตอบพลอยแกมเพชรเช่นเดียวกันกับคุณตีดอกสะเดาเอาละครับอันดับที่5ได้แก่ลิปส์ครับไม่มีใครถูกครับข้อนี้ลิปส์นะครับเราไปดูข้อมูลนะครับในอันดับที่5กันก่อนนะครับภาพมหานิยมอันดับที่5ก็คือนิตยสารลิปส์กับผู้ก่อตั้งอย่างศักดิ์ชายกายช่างภาพแฟชั่นชื่อดังของเมืองไทยผู้มีความชื่นชอบในความงดงามของดอกไม้กับแนวคิดที่จะทำนิตยสารผู้หญิงที่ตอบสนองแนวคิดและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยเน้นสร้างความแปลกใหม่และนำเสนอเนื้อหาที่เอ็กซ์คลูซีฟแบบเจาะลึกนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นจากภาพแฟชั่นที่ไม่น้อยหน้านิตยสารระดับโลกและสร้างความร้อนฉาให้กับแผงหนังสือด้วยการนำคนดังมาขึ้นปกในรูปลักษณ์ที่ท้าทายซึ่งปกที่เป็นตำนานของลิปส์ก็คือปกอ้ําพัชราภากับท่าทางเซ็กซี่ในตำนานภาพบิวตี้ที่สวยงามเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบซึ่งได้รับการตอบรับจากคนอ่านเป็นอย่างมากมาจนถึง12ปีจึงทำให้นิตยสารลิปส์เข้ามาอยู่ในอันดับที่5ของ5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553เอาละครับเราผ่านอันดับที่5กันไปแล้วนะครับมาถึงอันดับที่4นะครับอันดับที่4ที่ทั้ง3ท่านตอบมาคุณต้นนะครับพลอยแกมเพชรคุณจิ๊บดิฉันคุณตีนะครับแพรวตอบมาเรียกว่าแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมขอบอกว่ามีคนถูกครับนั่นไงอันดับที่4มีคนถูกครับมีสิทธิ์เป็นแพรอันดับที่4ใน5มหานิยมนะครับนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีในปีที่ผ่านมาได้แก่จะเป็นใครครับต้องเป็นพอพานอ่ะไม่พอแกมเพชรก็แพรแล้วอันดับที่4ได้แก่พลอยแกมเพชรครับเย้ตั้งได้เลย1คะแนนไอ้เหี้ยอันดับที่4เป็นพลอยแกมเพชรเอาละครับตอนนี้นะครับคุณต้นได้ไป1คะแนนคะแนนรวมตอนนี้เป็น2คะแนนนะครับคุณทิพย์นะครับตอนนี้นะครับตอบไม่ถูกยังมีอยู่1คะแนนครับและคุณตีครับผ่านมาแล้วนะครับ3ข้อตอนนี้ยังมีอยู่0คะแนนเอาครับเราไปดูข้อมูลในอันดับที่4กันก่อนครับภาพมหานิยมอันดับที่4ก็คือนิตยสารพลอยแกมเพชรกับจุดเด่นที่เนื้อหาในทุกส่วนของคอลัมน์บทสัมภาษณ์คนที่น่าสนใจที่ไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงแต่จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่สามารถอ่านได้ทุกคอลัมน์ทั้งไลฟ์สไตล์แฟชั่นบิวตี้สถานที่ท่องเที่ยวและนิยายโดยนิยายของพลอยแกมเพชรจะมีลักษณะที่มีความต่อเนื่องคือเรื่องหนึ่งอาจยาวถึง 2-3 ปีทำให้มีผู้ติดตามนิตยสารพลอยแกมเพชรเป็นประจำคอลัมน์สัมภาษณ์ที่นำเสนออย่างสดใหม่ตามความน่าสนใจของยุคสมัยด้วยการใส่ใจทุกรายละเอียดโดยมีทั้งภาพและเนื้อหาที่ดึงดูดผู้อ่านในทุกๆหน้าจนไม่อาจจะเปิดผ่านได้จึงทำให้นิตยสารพลอยแกมเพชรเข้ามาอยู่ในอันดับที่4ของ5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553และนั่นคือข้อมูลของอันดับที่4นะครับเอาละครับทั้ง3ท่านตอนนี้เป็นไงครับรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมครับคุณต้น นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวก็ผิดคาดไปหลายเล่มเหมือนกันที่เราผิดคาดที่เราวางไว้ครับคุณจิ๊บล่ะครับโอ้ยผิดคาดไปเยอะเลยล่ะส่วนคุณตีนะครับโอ้ยไม่ต้องถามเลยครับผิดตลอดผิดตลอดครับเรายังเหลือ3อันดับนะครับที่ทั้ง3ท่านจะต้องช่วยกันจัดนะครับยังมีโอกาสได้คะแนนอยู่คุณตีอาจจะพลิกขึ้นมาก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นครับเป็นไปได้นะครับใจเย็นๆนะครับลองคิดกันให้ดูให้ดีนะครับตอนนี้เหลือแค่3นิตยสารเท่านั้นนะครับช่วงหน้า3นิตยสารนี้จะไปอยู่ในอันดับใดกันบ้างต้องตามไปชมกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของรายการ5มหานิยมนะครับตอนนี้เรากำลังจัด
3อันดับสุดท้ายนะครับของนิตยสารแฟชั่นไทยนะครับที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับสรุปคะแนนตอนนี้นะครับคุณต้นมี2คะแนนคุณทิพย์ปกฉัตรมี1คะแนนและขอตอกย้ำอีกทีคุณตียังไม่มีคะแนนครับมีการตอกย้ำด้วยต้องตอกย้ำกันหน่อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้เรามีอีก3อันดับที่จะต้องให้จัดกันคุณตียังมีโอกาสถูกทั้ง3ข้อได้3คะแนนนะเป็นผู้ชนะได้เลยแต่ว่าต้องเชียร์ให้คนอื่นไม่ถูกเลยต้องอย่ามาตอบเหมือนกันนะเอาละครับตอนนี้ผ่านประสบการณ์ไป2ข้อแล้วนะครับตอนนี้3อันดับสุดท้ายนะครับ3อันดับแรกนะครับคือ3 2และ1ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอดู3อันดับของคุณตีก่อนเลยครับนี่ครับอันดับที่3ที่คุณตีเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นนิตยสารดิฉันนะครับ2เป็นแคลและ1เป็นสุดสัปดาห์ใช่ครับเอ้ยอันนี้มันยังอยู่ที่เดิมแต่ผมสลับแคลขึ้นมาอยู่ตรงนี้สุดสัปดาห์ยังอยู่ที่เดิมครับยังมั่นใจว่าสุดสัปดาห์เป็นอันดับที่1มั่นใจว่าสุดสัปดาห์ครับทำไมยังมีความมั่นใจอยู่ได้ครับผิดมาตลอดเลยเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นวัยรุ่นเหรอกลุ่มวัยรุ่นก็แหมดูพูดเข้าผิดคนเลยตลอดแต่ไอ้เนี้ยมันยังไม่เฉลยครับวัยรุ่นเยอะครับต้องซื้อแต่ไม่รู้จะซื้อเล่มเดียวแล้วไปแบ่งกันดูหรือเปล่าไปที่คุณจิ๊บครับเขาเปลี่ยนก่อนอีกทีได้ปะเขาเปลี่ยนอีกทีหนูอยากเหมือนพี่ตีอะเอาละครับนี่คือ3อันดับของคุณจิ๊บนะครับอันดับที่3เป็นดิฉัน2เป็นสุดสัปดาห์และ1เป็นแพรวทำไมไม่อยากเหมือนคุณตีล่ะครับเปล่าจริงๆแล้วอ่ะจิ๊บกำลังลังเลอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่ตีบอกว่าขอคะแนนเขาอะไรเงี้ยค่ะขอให้เขาได้ทั้ง3ข้อก็เลยโอเคหนูจะไม่แย่งคะแนนพี่ตีค่ะโอ้โหคนดีเลยแท้จริงๆแล้วจิ๊บว่าก็น่าจะใช่แพรวสุดแหละที่1แต่ว่าก็แค่แบบต้องไม่แย่งคะแนนด้วยก็ได้เดี๋ยวให้ไปสลับตอนสุดท้ายไงไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีโอกาสนี้แล้วเอาล่ะครับยืนยันคำตอบนี้นะครับค่ะไปที่คุณต้นครับครับเอาล่ะครับอันดับที่3คือดิฉัน2เป็นแพรวและ1เป็นสุดสัปดาห์นะครับเรียกว่าเหมือนคุณตีเลยกันอย่างที่บอกคือ1กับ2อันแรกนี่คือเราลังเลมากไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าแต่ดิฉันเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วว่าจะแบบน่าจะอยู่สัก3 4 5อะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบ1 2ก็น่าจะเป็น2เล่มนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงก็ต้องลองดูอีกทีนึงวัดดูแต่สุดสัปดาห์น่าจะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นแบบยังเชื่อในพลังของวัยรุ่นอยู่เชื่อในกลุ่มของวัยรุ่นไงครับยังเชื่ออยู่อย่างนั้นนะครับเอาละครับอันดับที่3นะครับทั้ง3ท่านตอบมาแล้วคือนิตยสารดิฉันนะครับก่อนที่ผมจะเฉลยมันก็มีอยู่2อย่างคือผิดหมดกับถูกหมดครับนะครับคุณตีครับผมเป็นกำลังใจให้คุณนะฮะขอบคุณครับเอาละครับอันดับที่3นะครับใน5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมาได้แก่นิตยสารดิฉันครับเอาละครับตีไข่แตกแล้วครับมีคะแนนแล้วครับมีคะแนนแล้วครับงั้นขอแสดงความยินดีกับคะแนนแรกของคุณตีโดนไปแล้วครับและตอนนี้คุณทิพย์ก็เลยได้อีก1คะแนนกลายเป็น2คะแนนครับและคุณต้นได้เพิ่มอีก1คะแนนนำไปเป็น3คะแนนเอาละครับเราไปดูข้อมูลในอันดับที่3ของเรากันก่อนครับมหานิยมอันดับที่3ก็คือนิตยสารดิฉันเป็นเวลากว่า34ปีที่นิตยสารดิฉันไม่เคยจะตกยุคและยังคงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพคับเล่มอยู่เสมอด้วยแฟชั่นที่โดดเด่นบทสัมภาษณ์เชิงลึกและทันต่อสถานการณ์บทความเกี่ยวกับความงามการท่องเที่ยวข่าวสังคมความครบเครื่องของเนื้อหาได้ถูกอัดแน่นอยู่ข้างในแม้แต่คอลัมน์กินแบบดิฉันซึ่งเป็นคอลัมน์แนะนำร้านอาหารก็โด่งดังมากจนถึงกับมีการรวมเล่มออกมาแล้ว
นอกจากนี้ยังมีไม้เด็ดก็คือดิฉันดูดวงสุดยอดคอลัมน์การพยากรณ์อนาคตที่สาวๆติดกันงอมแงมจึงทำให้นิตยสารดิฉันเข้ามาอยู่ในอันดับที่3ของ5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553เอาละครับนั่นคือข้อมูลในอันดับที่3ของเรานะครับตอนนี้เหลืออยู่2อันดับเท่านั้นนะครับของนิตยสารแฟชั่นนะครับหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมาตอนนี้คุณต้นกับคุณจิ๊บเนี่ยเรียกว่ามีลุ้นจะเป็นผู้ชนะใช่นะครับของคุณตีนี่มันต้องไปลุ้นกับเขาดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโอ้ไม่ในใจก็แต่ไม่กล้าเล่นนะทางยังวงวแต่คุณตีครับถ้าคุณตีตอบถูกทั้งสองอันดับคุณตีอาจจะขึ้นมาเป็นที่สองอืมเห็นไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมคอยเป็นกำลังใจให้คุณผมมีตัวกลมๆมีรูตรงกลางผมไม่ใช่ห่วงยางแต่ผมเป็นห่วงคุณเอาละครับเราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยนะครับผมจะเฉลยอันดับที่หนึ่งนะครับของนิตยสารแฟชั่นนะครับหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมาอันดับที่หนึ่งได้แก่แพรวครับเฮ้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณกิ๊ฟตอบถูกนะครับได้เพิ่มอีก2คะแนนเลยนะครับเพราะถูกทั้ง2อันดับเป็น4คะแนนเป็นผู้ชนะในสองไม่ขนาดเขาถูกหน้าเขายังเอออยู่เลยนะเขายังเขาเป็นผู้ชนะไปแล้วถูกแบบไม่รู้ตัวกำลังลุ้นอยู่จะบอกให้ว่าทำไมจิ๊บสลับนี่มาตอบถูกเลยรีบพูดใหญ่เลยผมก็ไม่อยากตามไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะก็มันขึ้นชื่ออยู่ว่าสุดสัปดาห์เป็นลูกของแพรวเพราะว่ามันคือแพรวสุดสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะขายดีกว่าแม่แม่ต้องขายดีกว่าลูกโอ้โหโอ้โหแนวเดียวกับพวกวันหวยออกเลยเมื่อกี้ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยไม่พูดอย่างนี้เลยไม่ถูกแล้วต้องรีบพูดไงเดี๋ยวคุยแล้วไม่ได้ไงไม่ได้ก็ต้องรีบคุยก่อนคุยก่อนนี้เอาครับจะเป็นอย่างที่คุณจิ๊บพูดมาหรือเปล่าเราเข้าไปชมวิทยากันเลยครับถ้ามหานิยมอันดับที่1ก็คือนิตยสารแพรวเป็นหนังสือแฟชั่นที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านแถมยังนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถือเป็นคู่มือของผู้หญิงเลยก็ว่าได้และด้วยคอลัมน์เด่นสไตล์เอ็กซ์คลูซีฟเป็นการเปิดบ้านคนดังด้วยเนื้อหาค่อนข้างวาไรตี้ที่เน้นประสบการณ์ตรงทำให้เห็นถึงชีวิตจริงได้อย่างชัดเจนนอกจากสาระแล้วยังมีเคล็ดลับความงามและแฟชั่นที่ตามสมัยมาให้ทราบอยู่เสมออาจเรียกได้ว่าอ่านแพรวนอกจากเพิ่มความสวยให้ตัวเองแล้วยังเป็นการเพิ่มความสวยแบบมีสมองอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้แพรวเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของ5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553และที่ตามมาเป็นอันดับที่2ก็คือนิตยสารสุดสัปดาห์หรือชื่อเดิมก็คือนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์เป็นนิตยสารสำหรับผู้หญิงที่มีเนื้อหาด้านแฟชั่นจับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์เรื่องเจาะลึกและสาระบันเทิงต่างๆมีความชัดเจนของเนื้อหาที่ตอบสนองความอยากรู้ของผู้หญิงจนแทบวางไม่ลงทำให้นิตยสารสุดสัปดาห์เข้ามาอยู่ในอันดับที่2ของ5มหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปี2553เอาละครับนั่นคือข้อมูลของอันดับที่1และอันดับที่2นะครับของห้ามหานิยมนิตยสารแฟชั่นหัวไทยที่ขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับเอาละครับต่อสู้กันมานะครับเรียกว่าเบาๆนะครับเบาๆเราก็ได้ผู้ชนะในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งคือคุณจิ๊บปกชัดครับเป็นธรรมดาแล้วใช่ไหมพี่ตีผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงครับชนะเบาๆไม่เสียสละหรอกเราสู้เขาไม่ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับท่านแรกคุณตีดอกสะดาวครับขอบคุณครับขอบคุณคุณจิ๊บปกชัดครับขอบคุณคุณต้นเอฟครับขอบคุณครับและในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเพนบุญจัดจำหน่ายนะครับสายส่งหนังสือนะครับรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับและแน่นอนครับตอนนี้นะครับ
เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้นะครับทุกวันพุธนะครับ5:40ทางททบ5แห่งนี้นะครับกับรายการ5มานิยมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ